วัสดีทีเซอร์และนี่คือทีเซอร์เกมที่023กับเกม Cash Keeper ผู้พิทักษ์เงินสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรายการโทรทัศน์อีกหนึ่งรายการเช่นกันนะฮะก็จะเป็นเกมที่มีโจทย์คณิตศาสตร์ถามมามี5ตัวเลือกอย่างที่เห็นนะฮะพร้อมเงิน1ล้านบาทซึ่งตอนเนี้ยผมจากตอนที่แล้วผมไอตอนที่คลิปทิปไอคลิปสร้างเกมเนาะผมเล่นจนเงินหมดไปเนาะก็เลยทำให้ตอนนี้ไม่มีเงินแต่ความจริงคือต้องจะมีเงิน1ล้านบาทนะครับแล้วก็แค่ตอบโจทย์ให้ถูกพร้อมทุ่มเงินรางวัลไปให้เหลือมากที่สุดจนครบทั้งหมด8ข้อเหลือเท่าไหร่ก็ได้เงินเท่านั้นไปเลยนะครับอ่ะกติกาก็มีแค่นี้แหละครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเนาะแต่ละโจทย์มีเวลาให้60วิแล้วก็ตายกันเลยโอเคโจทย์บอกว่า14บวก14บวก6บวก9ได้เท่าไหร่อ่ะ14บวก14เป็น28 28 8บวก6ทันไหมเนี่ย34 34บวก9ได้34 9 43อ่ะ43โอเคโหเหลือเวลา40วิทุ่มทันไหมนี่อ่ะคือของผมคือมันก็ไม่ใช่ว่าจะเชิงง่ายนะแต่ตัวเลขมันไม่ได้เยอะไงอ่ะผมทุ่มไว้ก่อนเดี๋ยวรอบต่อไปผมเพิ่มเลขแน่นอนอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บผมจะหยุดเวลาเดี๋ยวนะมันช้านิดนึงปุ่มปุ่มปุ่มไม่หยุดไม่หยุดอ่ะโอเคหยุดแล้วผมหยุดเวลาเลยและผลการตอบครั้งนี้นะครับก็คือถูกต้องได้1ล้านบาทยังอยู่ครบเอ้าช่างมันนะฮะเมื่อกี้เด้งขึ้นมาเฉยเลยอ่ะรอบนี้ผมขอเพิ่มความโหดให้ตัวเองหน่อยละกันเป็นเลข30ถึง100ไปเลยทำลายตัวเองเล่นๆโจทย์ข้อที่2โจทย์มาครับโอ้โหลบ70บวก56บวก88บวก52 140 100 100 140กว่าๆมั้งผมไม่แน่ใจแต่ผมทุ่มแถวๆนี้ไว้ก่อนแบ่งไว้ก่อนแสนนึงอ่ะผมว่าแสนนึง144เมื่อกี้ผมคำนวณเล่นๆว่าได้140กว่าๆใช่ไหมผมไม่มั่นใจนะผมทุ่มไปงี้แล้วกันอ่ะ200,000 200,000 600,000อยู่เวลาฟึบโอเคและผลสรุปการตอบข้อนี้คือเฮ้ย ถูกแค่ 200,000 จะเห็นว่าอันที่ตอบผิดเงินหายไปเลยนะนี่เห็นไหมอ่ะตอนนี้2ข้อผ่านไปข้อที่3มาโอ้ข้อที่3ได้5ตัวตายแล้วเมื่อกี้ที่ผ่านไปนี่65 65 130 196 196เดี๋ยวผมจะดีลิทดูเวลาหน่อยเหลือ50วิ196ลบ107 107น่าจะประมาณ70กว่าๆมั้งอ่ะผมเผื่อไว้ข้างๆหน่อยละกันประมาณนี้โอเคเวลาไปเลยผลก็คือโอเคยังได้150,000เหลือเอาไว้ถ้าเรามั่นใจเราทุ่มไปเลยนะฮะแต่ถ้าทุ่มแล้วพลาดเกมจบโอเคนะจบข้อที่4ครับ69บวก81อันนี้140 211 255เป็น323ออดแต่ว่าเมื่อกี้บวกผิดแน่เลย333อ่ะอ้าวมีเงินอยู่แค่นี้เหรอนี่อ่ะหยุดเวลาไปเลยนะฮะ4ข้อโอเคและถูกต้องโอเคไปข้อที่5ด้วยเงิน 150,000 นะฮะโอ้โหเหล็กยากแล้วนี่73 43บวก52 85 85ลบ47เท่าไหร่วะ85ลบ47 85ลบ47 85ลบ47 38 84 84บวก38 84แล้ว34แล้ว34บวก38 172เหรอเอ้ยเท่าไหร่วะโอ้โห2หมดเลยอ่ะผมแบ่งแล้วกันผมแบ่งแล้วกันแต่ตรงนี้แหละโอเคและคำตอบคือ182นะครับโอเคน่าจะบวกเลขผิดเหมือนกันเมื่อกี้อ่ะทำร้ายตัวเองเล่นๆในข้อที่6100ถึง 1,000 คนดูบอกทำร้ายตัวเองยังไงเนี่ยนี่ไงทำร้ายไหมล่ะคิดแบบปิดสปีดนะ81โอ้81ดูตัวบวกกันแล้วกัน81 351 351 351บวก925 12761276แล้วเท่าไหร่แล้ว37 1276อีกชุดหนึ่งมันได้1415
1276ลบ1415ลบ135ไม่มีอีกแล้วอะ139มันก็133แล้วอะทุ่มแบบนี้ไปและ139ถูกแล้วอะไปแบ่ง133ทำไมล่ะเออ เอาเลขดีนะเนาะน่าจะยากดีสำหรับเราโจทย์ข้อที่7เอาละตอนนี้เราเริ่มเป็นกองท้ายเราเสียไม่ได้แล้วต้องถูกเท่านั้นโอ้หลักพันเลยอะ 5,000 น่ะตายแล้ว996 1324 324ตัวเลขสุดท้ายมั้ยตัวสุดท้ายไม่เท่ากันไม่เอา1324 1764 1764 25 31 2เราไปก่อนเซฟ2 531 525 3325 41 4215ห้า101อ่ะตัวนี้อยู่เวลาและถูกต้องด้วยโอ้โอเคข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายอ่ะทำร้ายตัวเองมากเลยนะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย934 934บวก1302 934บวก1302เป็น2236ลบไปเหลือ1338ใช่ไหมไม่รู้ดิ1,338 8 4 9 9 4อ่ะผมเดาเลยตัวนี้แหละต้องถูกแหละผมว่า1 2เอ้ยถูกเฉยเดาเลยนะนี่โอเคก็เท่ากับว่าเราหมดเรียบร้อยก็จะเปลี่ยนจาก you have เป็น you won คุณชนะเงิน 25,000 บาทอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นรอบนึงถ้าหากว่าเราทิ้งเงินหมดเลยโอเคไหมอ่ะสมมติผมลงเงินอยู่กองนึงไปหยุดเวลาเงินที่เหลือจะหายไปนะและเฉลยเห็นไหมไม่เหลือเงินแล้วว่าข้างๆก็จะกลายเป็นสีดำอะไรประมาณนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Cash Keeper หรือผู้พิทักษ์เงินนะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากสร้างเกมนี้นะครับหากคลิปนี้ทำการลงไปแล้ว1วันนะครับเพื่อนๆจะสามารถไปดูวิธีการสร้างได้ที่ลิงก์ที่ถูกอธิบายใต้คลิปหรือกดที่ตัวไอตัวบนขวาของหน้าจอในตอนนี้ได้เลยนะครับกดเลยแต่ถ้าหากว่าเกมนี้ยังไอคลิปวิดีโอเนี้ยยังลงไม่ถึง1วันนะครับก็ต้องขอทุกท่านรอกันไปก่อนนะครับและเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเพื่อจะได้เป็นการติดตามวิดีโอที่ผมลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ